ทุกท่านในช่วงเซสชั่นต่อไปนะคะเป็นหัวข้อเรื่องวิดีโอออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะโดยคุณชัยชิตคุณจินดาค่ะ General Manager นะคะ External Walsa Consultant Walsa Media System Trainer จากบริษัท IPTV ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชัยชิตคุณจินดาด้วยค่ะกราบเรียนท่านผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกทรงเกียรติทุกๆท่านนะครับในส่วนของผมในช่วงบ่ายนี้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนที่ได้ผ่านประสบการณ์การทํางานมาในเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอสตรีมมิ่งมีเดียนะครับในเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ว่ามีเทรนด์หรือว่ามีเทคโนโลยีตัวไหนบ้างที่นํามาใช้ในการเผยแพร่นะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคำถามนี้นะครับก็คือสตรีมมิ่งมีเดียคืออะไรนะครับหลายๆท่านในที่นี้อาจจะรู้จักแล้วก็เคยใช้งานตัวสตรีมมิ่งมีเดียอยู่แล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าตัวสตรีมมิ่งมีเดียคืออะไรเป็นอีกรูปแบบเทคโนโลยีนึงนะครับในการที่เราจะบอดแคสต์สัญญาณวิดีโอหรือสัญญาณออดิโอนะครับไปยังผู้ชมนะครับโดยผ่านโครงข่ายที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตบอดแบนด์นะครับหรือโครงข่าย 3Gที่เราเริ่มใช้งานบนโมบายและแท็บเล็ตของเราแล้วนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการทำสตรีมมิ่งนะครับเดินก้าวมาถึงในส่วนที่เรียกว่าคุณภาพระดับ 4K แล้วนะครับซึ่งตอนนี้สามารถทดสอบใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากโครงข่ายที่เป็นดิจิตอลทีวีหรือว่าตัวที่เราเริ่มมีใช้งาน DVB-T2 ในประเทศเรานะครับในส่วนตรงนี้นะครับ Global Mobile Data Traffic Forecast ข้อมูลตรงนี้ผมนำมาเพื่อใช้เป็นไกด์ไลน์ให้เราทราบถึงเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำสตรีมมิ่งมีเดียนะครับหรือไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับมาจากเอกสารไวท์เปเปอร์ของ Cisco นะครับชื่อว่า Cisco VNI Mobile 2015นะครับก็ข้อมูลตรงนี้จะบอกถึงว่าอัตราการเติบโตนะครับของทราฟฟิกบนอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับว่าจะมีทิศทางการเติบโตไปแบบไหนข้อมูลตรงนี้ซิโก้บอกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของทราฟฟิกบนอินเทอร์เน็ตของเรานะครับจะสูงขึ้นเป็น 57% ในปี2019นะครับตรงนี้สำคัญยังไงครับเราลองมาดูที่ย้อนหลังไปอีก1ปีนะครับปี2014เขาจำแนกประเภททราฟิกออกมานะครับเป็น4ประเภทได้แก่ไฟล์แชร์ลิงนะครับออดิโอโมบายแล้วก็เว็บและส่วนสุดท้ายคือวิดีโอนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าทราฟิกที่เป็นวิดีโอนะครับในปีที่แล้วนะครับสูงมากกว่าครึ่งครับคือประมาณ 55% ของทราฟิกทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยใน1เดือนนะครับค่าเฉลี่ยของในแต่ละเดือนนะครับปริมาณก็ตรงนี้ประมาณ 2.5 อีซ่าไบต์นะครับอีซ่าไบต์เยอะขนาดไหนนะครับก็ประมาณฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลที่เราเห็นเป็น1เทราไบต์นะครับ 1,000 ลูกคูณด้วย 1,000 นะครับนี่คือปริมาณหน่วยวัดอีซ่าไบต์นะครับและการคาดคะเนนี้นะครับปี2019นะครับเราจะเห็นทราฟฟิกวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตนะครับสูงเป็น 72% นะครับของทราฟฟิกทั้งหมดนะครับตัวเลขนี้จะเป็นตัวชี้วัดน่าจะเป็นเหตุผลนึงนะครับที่ทำให้เราเห็นซิสโก้เริ่มผลิตโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิดีโอนะครับแล้วก็เริ่มจับตัวเว็บบริการคลาวด์เซอร์วิสต่างๆรวมถึงคลาวด์เซิร์ฟเวอร์นะครับซิสโก้กระโดดมาทำตรงนี้เองด้วยนะครับก็นี่เป็นอัตราเฉลี่ยนะครับที่ผมคำนวณเพิ่มให้นะครับปีนี้ประมาณ 57% นะครับแล้วก็ปีหน้าจะประมาณ 61% ข้อมูลนี้เชื่อถือได้หรือไม่เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็น public ข้อมูลนะครับทั้งหมดหนึ่งในนั้นก็มีหน่วยงานที่เรียกว่า Nielsen นะครับที่เราใช้วัด rating กันอยู่นะครับรวมถึง ITU แล้วก็
หน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมทั้งหมดนะครับทั่วโลกนะครับตรงนี้ผมให้ดูเบสิกในการทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับว่ามันประกอบด้วยอุปกรณ์ส่วนไหนบ้างนะครับก็พื้นฐานนะครับก็เป็นสัญญาณวิดีโอเข้ามานะครับอุปกรณ์ที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือตัวอุปกรณ์ encoder นะครับในส่วนนี้จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณที่เป็นรูปแบบอนาล็อกหรืออินเทอร์เน็ตหรือรูปแบบที่เป็นดิจิตอลนะครับให้เป็นลักษณะเป็น IP นะครับเพื่อส่งข้อมูลไปบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับภายใน encoder นะครับจะมีการบีบอัดสัญญาณนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะข้อมูลนะครับก็คือวิดีโอโคเดกนะครับที่เราได้ยินหรือเรียกกันบ่อยๆคือ S264 หรือ AVC นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นออดิโอนะครับที่เป็น AAC นะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลเป็น IP นะครับข้อมูลตรงนี้จะถูกส่งต่อไปที่ตัวสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อกระจายสัญญาณลักษณะ IP ไปยังผู้ชมในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นโมบายและแท็บเล็ตPC Desktop นะครับแล้วก็ตัวสมาร์ททีวีที่เริ่มมีการใช้งานเยอะขึ้นแล้วนะครับลักษณะการใช้งานแบนด์วิดต์ของระบบนะครับก็คือปริมาณแบนด์วิดต์ที่ใช้งานจะสูงขึ้นตามปริมาณของผู้ชมนะครับหรือหลักการในการส่งข้อมูลที่เป็น Unicast นะครับขออนุญาตแนะนำตัวซอฟต์แวร์ตัวสตรีมมิ่งนะครับตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนะขณะนี้นะครับชื่อว่าตัว Wowza Streaming Engine นะครับตรงนี้เป็นซอฟต์แวร์ Enterprise นะครับสำหรับสตรีมมิ่งเราแค่เช่าในลักษณะรายเดือนหรือซื้อขาดนะครับมาลงกับฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์เราเราก็สามารถสร้างระบบเบสิกสตรีมมิ่งขึ้นมาได้แล้วครับซึ่งปัจจุบันนี้ตัวซอฟต์แวร์นี้รองรับการบอร์ดแคสต์ที่เป็นลักษณะที่ควอลิตี้ที่เรียกว่า Ultra HD หรือว่า 4K นะครับรูปแบบในการให้บริการนะครับผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้เพิ่มจะเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของเรานะครับไม่ว่าการรับชมวิดีโอของเราหรือการเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราได้ใช้ตัวสตรีมมิ่งอยู่ผมยกตัวอย่างเซอร์วิสง่ายๆหลายๆท่านคงเคยใช้อยู่แล้วนั่นก็คือ YouTube นะครับนี่เป็นรูปแบบหลักการในการส่งข้อมูลของ YouTube เหมือนกันนะครับใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า HTTP นะครับหลักการของตัวนี้นะครับฝั่งผู้ส่งนี่คืออุปกรณ์ encoder นะครับจะมีการบีบอัดสัญญาณที่เรียกว่าเป็น IP output นะครับออกมาเป็นลักษณะหลายๆ bit rate หรือหลายๆ quality นะครับแล้วกระจายต่อให้กับตัว streaming server นะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับ device ต่างๆนะครับด้วยทีนี้ตัวนี้นะครับมีการปรับรูปแบบเพราะว่าจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานอยู่บนมือถือหรือว่าที่บ้านเรานะครับมันมีการvariable หรือว่าการแชร์ใช้งานกันตลอดเวลานะครับฝั่งผู้ให้บริการเลยมีการปรับรูปแบบโดยการส่งหลายๆ bit rate ซึ่งการเลือกรับชมของฝั่งอุปกรณ์นะครับจะ detect ตามสปีดของตัวอุปกรณ์แล้วก็สปีดอินเทอร์เน็ตของ last mile ของตัวอุปกรณ์ที่ connect อยู่นะครับถ้าเราได้สปีดต่ำนะครับมันก็จะคอนเนคที่โลบิเลตนะครับและนอกเหนือจากนั้นการนอกเหนือจากที่เราสามารถเลือกบิตเลตได้แล้วมันยังทำงานในลักษณะที่เป็นอัตโนมัตินะครับสามารถสวิตช์บิตเลตไปมาระหว่างไฮคุณภาพมีเดียมแล้วก็โลคุณภาพได้นะครับอันนี้เป็นกระบวนการหรือว่าขั้นตอนในการประมวลผลให้เกิดการส่งข้อมูล IP streaming ที่เป็นมัลติบิเลียนนะครับก็เริ่มจากตรงนี้นะครับ encoder ของเรามันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงเข้ามาช่วยประมวลผลนะครับที่เรียกว่า transcoder server นะครับจะเห็นว่าฝั่ง output ที่ได้นะครับจะมีลักษณะที่เป็นหลายๆ stream นะครับ 720p นะครับ 480 แล้วก็ 360 นะครับแต่ละเส้นตรงนี้หมายความว่าแต่ละบิตเรทนะครับยกตัวอย่างข้างบนอาจจะเป็น2เมกนะครับ
ตรงกลางนี่อาจจะเป็น1เมกนะครับและสุดท้ายอาจจะเป็น512Kนี่คือรูปแบบของฝั่งผู้ส่งนะครับสไลด์นี้ผมหาตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าที่เราพูดกันมาตั้งแต่เริ่มนะครับว่า quality ที่เป็น 4K พร้อมให้บริการเป็นยังไงตรงนี้เป็นหน้าสำหรับทดสอบนะครับของ player แบรนด์หนึ่งชื่อว่า BizDad Player นะครับซึ่งเป็นตัวเดียวนะตอนนี้ที่รองรับนะครับเป็นหน้าทดสอบนะครับเขาอันนี้ผมทดสอบจากที่บ้านนะครับที่เป็น FTTX นะครับจะเห็นว่าตรงด้านข้างฮะตรง player เราจะสามารถเลือก quality bit rate ต่างๆได้นะครับความละเอียดสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่4,096 × 1,716นะครับหรือ bit rate ที่ใช้ส่งประมาณ 11.7 เมกะบิต per sec นะครับอันนี้ดูจริงๆนะครับดูจากต่างประเทศเลยยังไม่ชัดเจนครับเขาทำเป็นกราฟออกมาให้ดูด้วยนะครับหน้าทดสอบกราฟที่เราเห็นตรงนี้ก็คือลักษณะบิตเรทที่คอนเน็กณเวลานั้นนะครับจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับตรงนี้เปลี่ยนแปลงจากอะไรครับจากสปีดอินเทอร์เน็ตที่เราคอนเน็กอยู่ณเวลานั้นนะครับข้อจำกัดอีกอย่างนึงของเทคโนโลยีนี้ครับขณะที่เรากดเพลย์ไปนะครับเราจะเห็นมันดีเลย์อยู่ประมาณ1นาทีนะครับอันนี้เป็นด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีจะต้องมีการบัฟเฟอร์ข้อมูลไว้ที่ตัว device ก่อนนะครับเลี่ยงไม่ได้บางท่านบางที่มีคำถามว่าอยากได้เรียลไทม์นะครับถ้าทำ adaptive bit rate หรือ HTTP streaming นะครับเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องยอมรับในเงื่อนไขที่ว่ามันดีเลย์ประมาณ1นาทีนะครับอันนี้โชว์บิตเรทที่เล่นอยู่นะครับตัววิดีโอประมาณ 9.7 เมกะบิต per sec นะครับแล้วก็ตัวออดิโอ 250K นะครับส่วน resolution นะครับที่ connect อยู่ตอนนี้ 4K resolution นะครับตอนนี้มี player ตัวนี้นะครับที่ทำได้อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้เป็นตารางสรุปเทคโนโลยีของแต่ละค่ายหรือแต่ละบริษัทนะครับที่ใช้งานตัว HTTP Adaptive Streaming อยู่นะครับก็ได้แก่ค่าย Microsoft ครับแรกๆเราจะรู้จักตัว Microsoft นะครับที่ทำ Streaming กันถัดมาก็เป็นค่าย Adobe นะครับก็ตรงนี้เป็น RTMP นะครับเป็น Real-Time Streaming Protocol แล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นของค่าย Adobe เหมือนกันนะครับก็คือ HTTP Dynamic Streaming นะครับแล้วส่วนสุดท้ายที่ใช้งานกันเยอะที่สุดณปัจจุบันนี้ก็คือตัวของตระกูล Apple นะครับหรือว่า HTTP Live Streaming นะครับตรงนี้รวมถึงที่เราดูผ่านอุปกรณ์ iOS นะครับแล้วก็อุปกรณ์ Android รวมถึง Set-top box นะครับใช้เทคโนโลยีตัวนี้อยู่นะครับทั้งหมดนี้จะเห็นว่ามันมีหลากหลายเทคโนโลยีนะครับก็ทาง ISO นะครับก็เลยกำหนดมาตรฐานขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการผลิตอุปกรณ์ทั้งฝั่งผู้ส่งและก็อุปกรณ์ที่ใช้รับนะครับก็เลยกำหนดมาตรฐานใหม่ขึ้นมาชื่อว่า MPEG Dash นะครับถูกกำหนดโดย ISO นะครับชื่อเทคโนโลยีตัวนี้ชื่อว่า Dynamic Adaptive Streaming Over HTTP นะครับเป็นการรวมคำทั้งหมดที่อยู่ข้างบนนี้นะครับเอามาสร้างเป็นมาตรฐานใหม่นะครับก็คือรวมคำ Dynamic นะครับก็จะมีเรียกว่าเป็นการส่งแบบ Multi Bit Rate นั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีตัวนี้ได้ถูกกำหนดมาตรฐานเป็นเวอร์ชั่น3นะครับแล้วถูกใช้งานแล้วต่อไปเราจะถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นเทคโนโลยีนี้ทั้งหมดนะครับผู้ผลิตสมาร์ททีวีอุปกรณ์ฝั่ง Encoder อุปกรณ์ฝั่งตัว Streaming และอุปกรณ์ฝั่ง device ต่างๆนะครับรวมถึง set-top box จะมาใช้มาตรฐานตรงนี้นะครับทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้ MPEG Dash นะครับอย่างที่กล่าวไปเป็นกำหนดโดย ISO นะครับย่อมาจาก Dynamic Adaptive Streaming Over HTTP นะครับเป็น International Open Standard ของ ISO นะครับหมายเลข 23,009-1 นะครับแล้วก็
ทำไมต้องผลิตเทคโนโลยีตัวนี้มาเพื่อกระตุ้นให้เกิดเป็นซิงเกิลสแตนดาร์ดครับเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็รองรับการทำไฮควอลิตี้แบบมัลติสกรีนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความต้องการอีกอย่างนึงที่เราพยายามทำกันอยู่บนสตรีมมิ่งคือการส่งออดิโอหลายๆแท็กนะครับตัวนี้รองรับแล้วนะครับสามารถส่งเสียงได้หลายภาษานะครับรวมถึงการใส่ซับไตเติ้ลหลายๆภาษานะครับจะมีภาษาอังกฤษฝรั่งเศสได้ทั้งหมดนะครับบนเทคโนโลยีตัวนี้นะครับISO กำหนด APEC DAT ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า DAT Industry นะครับเพื่อกระตุ้นและผลักดันเทคโนโลยีตัวนี้ให้เกิดการยอมรับและมีการทำงานร่วมกันระหว่างหลายๆหน่วยงานนะครับปัจจุบันนี้มีสมาชิกทั้งหมด78 member นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเว็บไซต์ครับ dashif.org นะครับไดแกรมตรงนี้แสดงให้เห็นว่าในจุดเริ่มต้นที่เราทำสตรีมมิ่งนะครับมันจะมีหลากหลายเทคโนโลยีมากความยุ่งยากคืออะไรครับฝั่งผู้ให้บริการและฝั่งผู้รับรวมถึงอุปกรณ์ครับต้องผลิตให้รองรับเทคโนโลยีตรงนี้ทั้งหมดนะครับมันก็มีความยุ่งยากในการพัฒนาอยู่ซับซ้อนอยู่เหมือนกันพอเกิด MPEG Dash ขึ้นมานะครับเริ่มใช้ประมาณตัวออกัสวันที่15ปี2013นะครับแล้วก็ประกาศใช้เป็นเวอร์ชั่น3ในเดือนเมษายนนะครับเดือน7นี้วันที่7 2015นี่เองนะครับแล้วก็มี2องค์กรและ2ที่นะครับที่กระตุ้นให้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วก็เริ่มใช้งานไปแล้วก็คือผู้ให้บริการที่ชื่อว่า Netflix นะครับเป็นผู้ให้บริการระบบหนังเช่าออนไลน์ในอเมริกานะครับรายใหญ่ที่สุดนะครับและอีกรายนึงที่เรารู้จักก็คือ Google นะครับในที่นี้หมายถึง YouTube นะครับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วนะครับก็กว่า 50% ของทั้ง2บริการนี้ครับบนท้องบนอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นทราฟฟิกจากการใช้เทคโนโลยี MPEG Dash นะครับตอนนี้เริ่มใช้งานไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรายชื่อหรือว่าสมาชิกของ Dash IF ทั้งหมดนะครับก็หลักๆจะเห็นนะครับมี Google นะครับมี Cisco ด้วย Microsoft Browser ก็รองรับนะครับ Netflix และก็หลายๆแบรนด์นะครับที่ท่านรู้จักอันนี้เป็นตัวเพลเยอร์นะครับยังมีอีกนะครับตรงนี้อีลิกสันก็มีนะครับฮาร์โมนิก Samsung นะครับ Sony รวมถึง Huawei นะครับก็เป็นสมาชิกของ MPEG Dash เหมือนกันเมื่อกี้เป็นการทำแบบวางโซลูชันที่เป็นเบสิกนะครับก็คือมีอุปกรณ์เอนโคเดอร์แค่1ตัวแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์1เครื่องเราก็สามารถทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้แล้วนะครับมีคำถามว่าถ้าเกิดการรองรับการออกแบบโซลูชันให้รองรับปริมาณผู้ชมที่สูงๆนะครับเราจะต้องกระจายหรือวางระบบเซิร์ฟเวอร์ยังไงนะครับก็เริ่มต้นตัวเอนโคเดอร์ก็เหมือนเดิมนะครับจะมีการเพิ่มตัวออริจินเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับOrigin Server ตรงนี้ทำหน้าที่กระจายทราฟฟิกนะครับให้กับตัว Edge Server นะครับ Edge Server ตัวนี้มีหน้าที่รับปริมาณทราฟฟิกที่ให้บริการกับผู้ชมนะครับหรือว่า device ต่างๆอันนี้หลักการในการคิดถ้าเราวางที่ ISP แค่รายเดียวนะครับแสดงว่าทราฟฟิกทั้งหมดจะถูกวิ่งไปที่ ISP รายนั้นๆนะครับก็เลยมีการออกแบบแนวคิดว่าเรากระจายเซิร์ฟเวอร์ต่างๆไปวางในหลายๆ ISP นะครับเพื่อกระจายทราฟฟิกให้เหมาะสมนะครับส่วนฝั่ง device ให้ application เป็นคนตัดสินใจให้ครับว่าจะเลือก connect ที่ตัว streaming edge server ที่ไหนที่ใกล้ที่สุดนะครับอันนี้คือหลักการและแนวคิดในการออกแบบระบบนะครับอันนี้เป็นไดแกรมจาก Browser นะครับเป็น
ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเราส่งตัวสตรีมนะครับจากตัว Origin Server นะครับ Quality Bitrate รวมภาพและเสียงประมาณ3เมกะบิต per sec นะครับมายังตัว Edge Server นะครับผู้ชมจะ connect traffic ทั้งหมดมาที่ตัว Edge Server นะครับในกรณีที่ดูช่องเดียวกันนะครับลักษณะ traffic จะเป็น1 section to any section นะครับ performance ในการรับโหลดตรงนี้อยู่ที่ข้อจำกัดของตัว bandwidthแล้วก็ performance ของตัวฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์นะครับว่าจะรับทราฟฟิกได้สูงขนาดไหนโดยสเปคของซอฟต์แวร์นะครับรับทรูพุตได้ถึง10กิกะบิต per sec นะครับถ้าเกิดเรามีเน็ตเวิร์กการ์ดที่เป็น10หรือว่าตัว10กิกนะครับสามารถติดตั้งเข้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดอย่างนึงคือเราต้องเช่าแบนด์วิดต์กับ ISP เยอะขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับขยายหลายๆเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีคำถามต่อมาอีกถ้าต้องการถ่ายทอดไปยังโครงข่ายอื่นๆทั่วโลกจะทำยังไงนะครับอย่างเช่นต้องการไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างไปฮ่องกงนี้นะครับจะมีโซลูชันหรือว่าวิธีการออกแบบหรือมีวิธีการจัดการยังไงครับณปัจจุบันนี้มีบริการหนึ่งชื่อว่านะครับCDN หรือว่า Content Delivery Network ครับบริการนี้จะเป็นผู้ออกแบบแล้วก็วางโครงข่ายในลักษณะที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับให้เราใช้งานได้เลยนะครับเขาได้อะไรจากตรงนี้เขาเก็บค่าบริการจากปริมาณ data ที่ส่งออกจากระบบของเขานะครับเราแค่เซตอัพอุปกรณ์ encoder นะครับแล้วก็ชี้ IP มาที่ IP address ตำแหน่งที่ใกล้เรามากที่สุดนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้จะมองเป็นคลาวด์นะครับสามารถกระจายออกไปได้ทุกโซนทั่วโลกนะครับไปฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาหรือว่าประเทศข้างๆเรานะครับได้ทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างของผู้ให้บริการรายหนึ่งนะครับชื่อว่า CDN 77นะครับจุดที่เห็นนี้ก็คือตำแหน่งที่เขาวางสตรีมเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าตัวโนดป๊อปตรงนี้นะครับแต่ละจุดนะครับใกล้เราสุดก็คือสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่งสตรีมมิ่งนะครับเราจะส่งไปที่สิงคโปร์นะครับต้องมีการเปิดแบนด์วิดต์อินเตอร์ออกไปด้วยนะครับส่วนฝั่งคนรับนะครับสามารถรับได้ทั้งหมดจากจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับมีทั้งโซนยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกานะครับโดยตรงกลางเน็ตเวิร์กระหว่างตรงกลางนะครับผู้ให้บริการ CDN เป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะครับเขาบริหารจัดการแบนด์วิดต์แล้วก็ทำ Quality of Service ให้เราทั้งหมดนะครับเรามีหน้าที่แค่ส่งช่องสัญญาณของเราเข้าไปในโครงข่ายเขานะครับแล้วก็เขาก็จะวัดปริมาณทราฟฟิกที่เราใช้ในการส่งออกจากระบบเขานะครับอันนี้รูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ละโซนไม่เหมือนกันนะครับอย่าง USA นะครับก็49เหรียญต่อเทราไบต์นะครับถ้าฝั่งเอเชียนะครับจะแพงหน่อยนะครับก็คือ125ดอลลาร์นะครับต่อเทราไบต์เซาท์อเมริกาเขาแพงกว่าเพื่อนนะครับตรงนี้นี่ครับนี่คือรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายนะครับยกตัวอย่างอีกรายนึงนะครับอันนี้เป็นซีเดนซันนี่ครับก็จะมีการวางกระจายเครือข่ายที่เป็นสตรีมมิ่งเอเซอร์เวอร์นะครับไว้ครอบคลุมทุกทวีปนะครับในแต่ละประเทศนะครับซีเดนซันคิดอย่างนี้นะครับต่ำกว่าไม่เกิน5เทราไบต์นะครับประมาณ 0.041 นะครับ US per gigabyte นะครับ per gigabyte ตรงนี้ผมทดสอบใช้งานแล้วค่อนข้างจะได้ควอลิตี้ที่ดีนะครับเราส่งจากตรงนี้แล้วก็ไปลองเทสที่ฝั่งอเมริกานะครับค่อนข้างจะสมูทนะครับตัว Valsa เองนะครับก็มีบริการอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Valsa Cloud Streaming นะครับเป็นการวาง Infrastructure ในรูปแบบที่เป็น Cloud Service ให้เรานะครับรวมถึงมีการจัดการโครงข่ายที่เป็น CDN
ข้าไปในบริการนี้ด้วยนะครับโดยตัวบริการนี้นะครับจะมีการมีระบบหนึ่งที่ใช้ในการทำมัลติบิทเรทนะครับคือเป็นฟีเจอร์หลักของตัววาวซ่าอยู่แล้วนะครับเขาเอามาทำเป็นคลาวด์เซอร์วิสนะครับส่วนฝั่งคนรับนะครับเขาโปรโมทด้วยอันลิมิตเอาท์พุตสตรีมนะครับทำไมเขาถึงยอมให้ทำแบบนี้ครับเพราะว่ายิ่งใช้เยอะเขายิ่งได้ตังค์เยอะนะครับอันนี้รูปแบบมีศัพท์ใหม่ขึ้นมานะครับก็คือ pay as you go นะครับเป็นการใช้จ่ายตามปริมาณที่ใช้ไปนะครับจะมีศัพท์ตัวนี้เกิดขึ้นมานะครับวาวซ่าเองจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับก็คือ steam processing นะครับตรงนี้ก็คือค่า performance ตัวเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับก็แต่ละบล็อกตัวนี้คือแต่ละแพ็กเกจนะครับให้เราเลือกใช้ตามลักษณะงานของเรานะครับถ้าเราใน1เดือนไม่มีอีเวนต์ไม่เยอะมากนะครับก็อาจจะใช้ตัวนี้ถ่ายทอดนะครับปริมาณทราฟิกที่เขาให้นะครับ10กิกะไบต์ถ้าใช้เกินทำไงครับ 0.095 ต่อกิกะไบต์นะครับจ่ายเพิ่มอันนี้ตัวอย่างนะครับผมลองเข้าไปใช้งานดูนะครับมีข้อดีอีกอย่างนึงนะครับฝั่งตัวCloud Streaming Vosa Streaming Cloud นะครับเขาจะมีเพลเยอร์ที่เรียกว่า Embed Player นะครับให้เราด้วยหมายความว่าเราแชร์ผ่านโซเชียลได้ทั้งหมดเลยครับหรือจะเอา Embed Code ตัวนี้ไปฝังไว้บนหน้าเว็บเรานะครับก็สามารถรับในลักษณะที่เป็น Adaptive Bitrate ได้เลยนะครับ Quality สูงสุดอยู่ที่ Full HD นะครับ 1080p นะครับยังไม่ถึง 4K นะครับสไลด์นี้เกิดขึ้นจากว่าคำถามจากประสบการณ์ผมครับจะมีเซอร์วิสโปรไวเดอร์หรือผู้ให้บริการตั้งคำถามมาให้เลยครับว่าถ้าต้องการระบบถ่ายทอดจำนวนคนดูสัก 100,000 คนคอนเทนต์นะครับต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนี้ผมทำให้เป็นไกด์ไลน์นะครับข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้อง 100% นะครับเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยโจทย์นะครับว่าเราต้องการบอร์ดแคสต์ด้วยควอลิตี้ที่เท่าไหร่นะครับผมก็เลยกำหนดขึ้นมาที่ quality ที่ประมาณ1เมกนะครับทราฟฟิกที่ต้องใช้ในการถ่ายทอดสดปริมาณคนดู 100,000 คนคอนเทนต์หรือ 100,000 คนสูงสุดนะครับก็ประมาณ100กิกะบิต per sec นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเป็นทราฟฟิกที่เป็น unicast นะครับเป็นตัวเลขประมาณนะครับเป็นตัวเลขประมาณนะครับแล้วค่าใช้จ่ายในการลงอินฟราสตรักเจอร์นะครับก็จะหลักๆ ก็จะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับประมาณ 2.2 ล้านนะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ไลเซนส์แบบรายเดือนนะครับประมาณ 20,000 กว่าแบนด์วิดต์100กิกตรงนี้เป็นตัวเลขประมาณเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าการเจรจาต่อรองของเราจะซื้อได้ถูกหรือแพงกว่านี้หรือเปล่านะครับก็เบสเสร็จนะครับระบบนี้ไม่รวมค่า implement แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับเฉพาะส่วนที่เป็น streaming ก็ประมาณ3.23 ล้านบาทครับพอมี private streaming infrastructure แล้วครับผมก็เลยทำ compare ที่เป็น CDN ให้ดูด้วยถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ CDN นะครับมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการถ่ายทอดอีเวนต์แต่ละครั้งนะครับCDN Sun นะครับบอร์ดแคสที่1เมกะบิต per sec จำนวนคนดูสูงสุดนะครับประมาณ 100,000 นะครับอันนี้ต้องคิดเป็นช่วงเวลาด้วยนะครับผมก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นประมาณ120นาทีนะครับหรือประมาณ2ชั่วโมงนะครับค่าใช้จ่ายประมาณ 35,550 บาทนะครับต่อ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็คนดูที่ 100,000 คนก็มีของ CDN 77ด้วยครับประมาณ 390,000 แล้วก็อันสุดท้ายถูกหน่อยครับ Maxine ตรงนี้เป็นผู้ให้บริการรายไม่ใหญ่มากนะครับแต่หลายๆท่านน่าจะรู้จักตัวบริการที่ชื่อว่า Akamai นะครับ Akamai ก็เป็นผู้ให้บริการ CDN เหมือนกันครับ
ซึ่งราคาน่าจะสูงกว่านี้นะครับอาจจะต้องคือเขาไม่ได้เปิดราคาไว้ที่หน้าเว็บนะครับผมเอาข้อมูลมาในส่วนที่หาได้นะครับมาเป็นไกด์ไลน์ให้ดูก่อนอ๋อแล้วก็บอดแคสต์เฉพาะเอเชียโซนนะครับราคานี้คำนวณจากเอเชียโซนทั้ง2โซลูชันที่พูดมาเมื่อกี้ครับใช้เงินทั้งหมดเลยครับซื้อเซิร์ฟเวอร์เองจ่ายไลเซนส์เองจ่ายตังค์ให้กับ CDN นะครับมีทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับปัจจุบันนี้หลายๆท่านอาจจะเคยใช้และในงานนี้ก็ใช้อยู่นะครับเป็นการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube Channel นะครับในฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Live Event นะครับก็เปลี่ยนตรงกลางนี้ครับจาก CDN หรือเซิร์ฟเวอร์เรานะครับให้เป็น YouTube แต่ข้อจำกัดของ YouTube นะครับเขาจะไม่การันตีเรื่องของ quality ที่ให้บริการฝั่งนี้นะครับไม่มีการันตีถ้าเกิดว่า user ดูกระตุกอันนี้เราต้องยอมรับในเงื่อนไขนะครับทำไม YouTube ถึงให้เราใช้ฟรีได้ครับมีคำถามสงสัยไหมครับเคยสงสัยไหมครับทำไมถึง YouTube ทำไมถึงให้ฟรีใช้ฟรีได้เพราะว่า YouTube เองนะครับจะมีการวาง Media Server นะครับไว้กับ ISP แต่ละรายนะครับแต่ละประเทศซึ่งจะถูกวางคือตัว YouTube เองจะ provide hardware แล้วก็ software ให้ครับกับ ISP และ ISP ก็ยินดีที่จะเอาเซิร์ฟเวอร์เข้ามาวางใน network ของตัวเองเพราะอะไรครับเพราะลดทราฟฟิกระหว่างประเทศนะครับซึ่งมูลค่าในการจ่ายค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้น ISP ทุกรายจึงยอมรับเงื่อนไขนี้นะครับที่จะเอาเซิร์ฟเวอร์ไปวางในโครงข่ายของตัวเองนี่ครับคือโครงข่ายที่ YouTube ใช้อยู่นะครับในการให้เราใช้เซอร์วิสฟรีอยู่นะครับถ้า ISP รายไหนไม่มีมีเดียเซิร์ฟเวอร์ของตัว YouTube นะครับเราจะเห็นว่าเราดูทราฟฟิกดูคอนเทนต์จาก YouTube นะครับจะเกิดการกระตุกแต่ปัจจุบันนี้น่าจะมีครบทั้งหมดแล้วนะครับมีครบทั้งหมดแล้วนะครับในงานนี้ก็มีนะครับเป็นสร้างขึ้นมาชื่อว่า MCOT Technology Day 2015นะครับถ้าลองเปิดดูใน YouTube ในมือถือท่านได้นะครับก็จะเห็นการถ่ายทอดอยู่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราจะเห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน YouTube Channel นี่นะครับอยู่2เหตุการณ์นะครับที่ผมจับมาก็อย่างเช่นการถ่ายทอดสดของ NASA นะครับการสำรวจส่งยานไปสำรวจดาวพลูโตนะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงก็คือการแถลงข่าวนะครับไลฟ์สไตล์ซึ่งจังหวะเวลาในการแถลงข่าวนะครับค่อนข้างจะเป็นเวลาที่พามทามมากนะครับก็คือแต่ละคนต่างเลิกงานแล้วคงกลับบ้านไม่ทันนะครับทุกคนก็เลยหาดูสดจากบนอินเทอร์เน็ตนะครับก็ทางไทยรัฐทีวีครับก็ประยุกต์ใช้งานตรงนี้อยู่คอนเคอร์เรนซ์ค่อนข้างสูงครับหลายหมื่นเหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างนะครับในการประยุกต์ใช้อยู่เรามีระบบสตรีมมิ่งแล้วก็วางโครงข่ายเรียบร้อยแล้วส่วนสุดท้ายที่สำคัญก็คือตัว playback นะครับวิดีโอ playback ก็คือตัว player นะครับที่เราจะเอามาใช้ณปัจจุบันนี้มีบริการที่เป็น player cloud enterprise suite เหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างทีมเพื่อพัฒนา player ตัวนี้เองทั้งหมดนะครับเขาให้บริการในลักษณะที่จ่ายเงินเป็นรายปีนะครับอยู่ที่ตัวโซลูชันที่เราใช้นะครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันที่สามารถ insert ตัวโฆษณาหรือว่าตัวแอดได้นะครับก็จะมีอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ส่วนที่เป็นเบสิกนี่จะจ่ายก็ประมาณอย่าง JW Player นะครับประมาณ299เหรียญนะครับต่อปีรองรับการพัฒนาด้วยภาษา HTML5 นะครับแล้วก็รับสตรีมด้วยเทคโนโลยี HLS ของตัว Apple นะครับตัวถัดมาครับเป็น4 player นะครับเห็นไหมครับรูปตรงนี้ก็คือรองรับการเล่นผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต PC เดสก์ท็อป
ทั้งค่าย iOS แล้วก็ Android นะครับทั้งหมดนะครับและอีกตัวนึงที่เพิ่งได้ข้อมูลมาก็คือ DO Player นะครับก็เขาก็พรีเซนต์เหมือนกันเขารองรับทั้งหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมให้ดูไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะมาแรงครับตัวนี้รองรับเทคโนโลยีใหม่เลยครับ Impact Dash Streaming นะครับ Quality 4K นะครับ HTML5 นะครับรองรับทั้งหมดนะครับอันนี้หน้าตาเพลเยอร์ของแต่ละค่ายนะครับทั้ง4ตัวที่ผมให้ดูมาก่อนหน้านี้นะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับที่ใช้ในการทำสตรีมมิ่งในปัจจุบันแล้วก็แล้วเราจะเปลี่ยนหรือว่าปรับรูปแบบในการให้บริการนอกจากโครงข่ายที่เป็นดิจิตอลทีวีหรือว่า DVB-T2 นะครับก็จะมีอีกโซลูชันหนึ่งก็คือการทำสตรีมมิ่งบอดแคสต์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีท่านใดมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้าไม่มีผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังก็ขอบคุณคุณชัยชินนะครับในนามของมสมท.ก็มาแชร์ข้อมูลให้น้องๆเพื่อนๆได้ฟังนะครับเพื่อจะเอาไปใช้งานต่อทุกคนนะครับขอบคุณมากแล้วหวังว่าโอกาสหน้าจะได้